มาถึงหนังสือคู่มือโสดาบันที่รวบรวมคุณธรรมความเป็นพระโสดาบันเอาไว้ในหน้า135พระองค์เปรียบคุณวิเศษเนี่ยของลัทธิอื่นหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยคุณวิเศษของเขาเนี่ยเล็กน้อยมากนะโดยเปรียบเทียบอย่างนี้นะบอกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุเป็นสิ่งที่มากกว่านะสาวกก็เลยตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุนั่นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว7เม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปมีประมาณน้อยกรวดหินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสิเนรุย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนนะ พระตถาคตตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณพราหมณ์และปริพาชกผู้เป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความเป็นโสดาบันบุคคลภิกษุทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งอันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้แลดังนั้นความเป็นพระโสดาบันเนี่ยประเสริฐเลิศกว่าคุณวิเศษแบบต่างๆเนี่ยมากมายนะ ในหน้า137นะพระองค์อธิบายผู้มีอินทรีย์ในขั้นอริยะนะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เราก็จะได้ยินนะบ่อยๆเหมือนกันคือเกี่ยวกับเรื่องของการมองของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลสามารถที่จะวางความรู้สึกตรงนี้ได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้ของปฏิกูลเนี่ยโสดาบันทำความรู้สึกให้ไม่เป็นปฏิกูลได้นะและของไม่ปฏิกูลนะหรือของสวยงามโสดาบันก็มองให้เป็นของปฏิกูลได้และโสดาบันหรือผู้มีธรรมอันเป็นขั้นอริยะสามารถมองทั้งของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขาได้นะนี่เป็นอินทรีย์หรือผู้มีกำลังในขั้นอริยะเป็นอย่างนี้ ในพระสูตรต่อไปในหน้า139พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันนะในการเห็นธรรมนะอุปทานขันธ์เนี่ยนะมี5อย่างคืออะไรความยึดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้พระองค์เรียกว่าเป็นโสดาบันนะโส
ส่วนผู้ใดรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงแล้วนะซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้โทษอันต่ำทรามอุบายเครื่องสลัดออกแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่พระอรหันต์เพิ่มไปอีกนิดหนึ่งรู้ชัดแจ้งเหมือนกันแต่เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้เป็นคุณธรรมหรือเครื่องวัดในระดับของพระอรหันต์นะส่วนอันแรกการรู้ชัดแจ้งซึ่งอริยสัจนะคือความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้นะโทษอันต่ำทรามอุบายเครื่องออกไปพ้นนี่อันนี้เป็นระดับของโสดาบันบุคคล โสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรมอีกนัยยะหนึ่งนะนัยยะนี้พูดถึงอะไรพูดถึงอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหลักในการเห็นเหมือนกันรู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ลดอร่อยโทษอุบายเครื่องออกไปพ้นนะของอินทรีย์6อันนี้คือโสดาบันส่วนพระอรหันต์ก็หลักเดียวกันรู้ชัดแจ้งซึ่งอินทรีย์6แล้วเป็นผู้หลุดพ้นนะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะต่างมุมกันนิดหนึ่งตรงนี้นะวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะของคู่มือโสดาบันนะ